คือแห้งไร้ค่าใช่ไหมค่ะมาทำเป็นโมบายสิโมบายห้อยปลูกต้นไม้แล้วก็เจกันแบบนี้แล้วก็เอากิ่งก้านเนี่ยเอามาแบบว่าที่เขาเรียกว่าเป็นทาลายมะพร้าวอะเนาะเอามาทำเป็นเจกันดอกไม้นะอืมเฮ้ยประโยชน์เยอะมากโอ้นี่ไงสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีเลยนะมาดูเจ้าของแนวคิดกันหน่อยนะคะชื่อว่าคุณพี่จรูนคุณพี่จรูนของพี่สำเร็จหรือว่าอันนี้คุณพี่จรูนอะหรือว่าพี่หมอกก็ได้นะเขาเล่าเลยบอกว่าเป็นคนรักงานศิลปะไงพี่ดอยอินดี้นะชอบอยู่กับต้นไม้วันหนึ่งเนี่ยเห็นว่าลูกมะพร้าวที่ตกลงมาอยู่ใต้ต้นเนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะจึงได้นำมาตัดปลายลูกจากนั้นก็เจาะรูทำกระถางสำหรับแขวนปลูกต้นไม้แบบนี้ปรากฏว่าทำไปทำมาก็สวยดีนะเขาก็เลยคิดต่อยอดไอเดียต่อเลยนะลองนำลูกมะพร้าวขนาดต่างๆเนี่ยมาต่อกันอีกแล้วก็นำมาเจาะรูใส่ลูกแก้วเป็นตาว้ายนี่ไงแล้วก็นำกิ่งแล้วก็กาบจากทะลายมะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นนวดนี่มันคือสัตว์แล้วใช่ไหมแล้วก็ปีกของตัวผึ้งและมดเห็นไหมเขาจินตนาการได้ต่อยอดนะจากนั้นก็นำลวดเนี่ยมาร้อยสำหรับแขวนแล้วก็นำต้นหนวดฤาษีเนี่ยมามัดปลูกปรากฏว่าสวยมากเลยพี่ดอยเลิศนะคุณผู้ชมนอกจากคุณผู้ชมจะนำลูกมะพร้าวแล้วก็ทลายมะพร้าวมาทำเป็นจักรันแล้วนะคือเราสามารถออเดอร์พี่เขาไปได้เลยว่าเราอยากได้ตัวอะไรคือได้เลยเหรอโอ้จริงเนี่ยน้องมันมีตาและนี่บางอันไม่ได้ใช้ลูกแก้วใช้เหรียญค่ะเหรียญเลยเหรียญแปะไปเลยราคาโมบายนะคะคุณผู้ชม35 บาทเองส่วนแจกันเนี่ยก็ขอนิดนึงขอสัก100 บาทขึ้นอยู่กับขนาดนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าเข้าไปคุณพี่จรูนเขามีเฟซบุ๊กแล้วจ้าเขามีเฟซบุ๊กแล้วเมื่อกี้คุณพี่สำเร็จไม่มีเฟซมีแต่เบอร์ไม่มีคุณพี่จรูนมีเฟซคุณพี่จรูนขำจากค่ะเบอร์โทรศัพท์0862025549โปรดนะมีเฟซบุ๊กอ่ะเลิศคุณผู้ชมไปลองดูว่ากันในเรื่องของมะพร้าวค่ะมะพร้าวนี้กะลา